วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้เราอยู่กันนอกสถานที่ค่ะวันนี้อยู่กับเคราสัสนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขาใหญ่โตโออาขนาดนี้เลยนะคะเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้เนี่ยไม่ได้จะทำสีหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นการแบบใช้เคมีกับผมอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าพังภาพมาหลายงานมากนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาย้อนเวลาให้หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเรานะคะกับเคราสัสนั่นเองค่ะคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการเอจจิ้งโมไม่พูดเรื่องเอจจิ้งมาเยอะเพราะเอจดิฉันนั้นเข้าข่ายพูดเรื่องเอจจิ้งได้แล้วนั่นเองนะคะการเอจจิ้งเนี่ยมันไม่ได้เอจจากหน้าผากลงมาด้านล่างค่ะมันเอจไปถึงหนังศีรษะเลยนะคะปกติเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูแลหนังศีรษะกันเท่าไหร่เวลาที่มันเอจเนี่ยเราจะเกิดปัญหาเรื่องของผมร่วงหนังศีรษะมีปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งกว่าจะมารู้ว่ามันเอจไปถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยมันสายเกินแก้แล้วนะคะวันนี้เราก็เลยมาอยู่กับเคราสัสแล้วก็ไลน์ของ Chronologist นั่นเองค่ะซึ่งเขาเรียกว่าอันนี้โมเมเรียกเองนะว่ามันเป็น treatment time machine ที่จะย้อนเวลาให้เรานะคะย้อนเวลาให้หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราเนี่ยกลับไปอ่อนเยาว์เหมือนเดิมนั่นเองค่ะซึ่ง treatment นี้นะคะจะเป็นการรวมตัวกันของสารบำรุงเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเวียร์จำลองอาบิซีนวิตามินอีเซรามิดแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะซึ่งฟังทั้งหมดแล้วอ่ะมันเหมือนส่วนประกอบในสกินแคร์ที่เราพูดเวลาเราพูดเรื่องแบบสกินแคร์เอจจิ้งต่างๆเลยค่ะทีนี้นะคะการมาทำ treatment เนี่ยเราต้องมาที่สลอนที่เป็นสลอนพาร์ทเนอร์ของเคราสัสนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมี specialist นะคะที่ได้รับการเทรนมาเป็นอย่างดีว่าเขาจะใช้เทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์ยังไงรวมถึงเขาจะต้อง diagnose หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราด้วยนะคะเพื่อให้เราได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์มากที่สุดนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์นั้นมีแล้วเราต้องเชิญ specialist มาช่วยเราค่ะขอเชิญพี่แก้วค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือพี่แก้วคนสวยที่เป็น specialist ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะปรึกษาพี่แก้วนะคะว่าผมเราเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็ให้พี่แก้วเนี่ยช่วยดูแลผมเรากับ chronologist จากเคราสัสค่ะไปกันค่ะเนี่ยอย่างที่บอกไว้อะวันนี้เราต้องมาทำกันตั้งแต่แรกใช่ไหมคะพี่แก้วค่ะเริ่มจาก diagnose ก่อนโอ้โหมันเชียร์แม่แต่เส้นผมเราดีนะคะเพราะจริงๆแล้วเราเป็นผู้ใช้จริงของเคราสัสนะคะเราพูดเลยแต่เกล็ดผมฉันนวลมากแกเกล็ดผมฉันไม่เปิดดีใจกับฉันไหมโอเคนะทุกอย่างดูโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็คือพี่แก้วก็จะเลือกว่าจะทำอะไรต่อกับผมของเราถูกต้องไหมคะซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการสครับเพราะฉะนั้นนะคะมันจะไม่เหมือนทรีทเมนต์อื่นๆตรงที่ว่ามันมีการสครับหนังศีรษะก่อนนะคะเพื่อทำความสะอาดหนังศีรษะของเราให้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมูฟไปที่เตียงสระเพื่อไปสระผมกันต่อค่ะพี่แก้วบอกว่าความรู้สึกมันก็จะเย็นเราก็จะโฟกัสที่หนังศีรษะเป็นหลักถูกไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราทำความสะอาดเส้นผมในผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยแหละแต่ว่าอันนี้ก็ช่วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะโฟกัสอยู่ที่หนังศีรษะก่อนนะคะเพราะอย่างที่เราบอกกันว่าหนังศีรษะมันก็เหมือนผิวหน้าที่มันอาจจะมีการสะสมของเซลล์ผิวที่ตายแล้วคราบผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆได้ยิ่งถ้าเกิดใครเป็นคนที่ใช้พวกผลิตภัณฑ์ตกแต่งเส้นผมเยอะๆใช้แว็กซ์ใช้สเปรย์ฉีดผมใช้อะไรต่างๆเนี่ยมันมีบิลด์อัพอยู่ตลอดนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยสครับไม่เคยแบบได้เอ็กซ์โฟเลียตเหมือนเวลาเราทำกับหน้าเพราะนั้นตัวนี้ก็จะมาช่วยได้เพราะมันเย็นมากเลยอะนี่ถ้าไม่ต้องคุยกับคุณผู้ชมดิฉันก็คงแบบเคิร์มสมาคมไปแล้วเรียบร้อยเย็นดีใช้เวลารวมๆจริงๆแล้วกับการมาทำทรีทเมนต์ครอนอโลจิสต์นี่ประมาณสัก1ชั่วโมงปกติก่อนที่จะมาลองทรีทเมนต์นี้ก็เล่าให้ฟังแล้วกันว่าไลน์ของเคราสัสที่โมเมใช้ก็จะเป็นไลน์สีม่วงเพราะว่าเราเป็นคนทำสีผมเยอะอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่ใจคราวนี้พอลองอันนี้เสร็จมีหวังอาจจะเปลี่ยนอันนี้ถือว่าเป็นแบบท็อปไลน์ไดมอนด์ของเขาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไลน์ที่พรีเมียมที่สุดของเคราสัสแล้วนะคะโอเคกู๊ดไนท์บายบายเป็นการกระตุ้นรากผมเวลาจะมาทำทรีทเมนต์ครอนอโลจิสต์นะคะไม่ต้องอายช่างแล้วก็ต้องสระผมมาใหม่อะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องเลยพี่แก้วบอกว่ามาแบบหัวมันๆเนี่ยแหละเพราะว่ามันจะได้สครับทุกอย่างออกให้หมดจริงๆเฮ้ยเทคนิคนวดแบบดีมากอ่ะจริงๆนะถ้าใครมีเวลาแบบ1ชั่วโมงหรือแบบสักชั่วโมงครึ่งสบายๆแล้วอยากจะแบบผ่อนคลายและทำความสะอาดหนังศีรษะไปด้วยนะคะแนะนำให้มาทำทรีทเมนต์ที่สลอนพาร์ทเนอร์ของเคราสัสนะคะเพราะว่ามันสบายมากจริงเหมือนได้แบบบำรุงผมไปด้วยแล้วเหมือนได้นวดแบ
เหมือนจะอีกนิดจะคอบ่าไหล่แล้วอะเข้าใจใช่ปะอีกนิดนึงจะใช่แล้วอะสบายมากเอาหมดเวลาหมดเวลาสนุกแล้วสิ ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เตียงสระเนาะเราจะได้ไปสระกันด้วยผลิตภัณฑ์ของ Chronologist อีกนะคะไปค่ะสบายต่อเนื่องนะคะบอกว่าทรีทเมนต์ที่เราทำกันวันนี้นะคะจะอยู่บนผมเราไป 8-10 วอชก็คือถ้าเรายังต้องสระผมอีก 8-10 ครั้งเนี่ยทรีทเมนต์ก็จะยังอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบมาทำทรีทเมนต์ที่ร้านเสร็จแล้วกลับไปสระเอาจบทุกอย่างแบบเลิกอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกแหละว่าทรีทเมนต์ที่ทำในร้านเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเอาผลิตภัณฑ์ของ Chronologist กลับไปใช้ต่อนะคะมันก็จะยิ่งช่วยบำรุงเป็นแบบ Good Cycle ให้ผมของเราไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้เราก็คาเวียร์จำลองกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาสผมกันเรียบร้อยโดยที่ค่อยๆลงนะคะเริ่มจากคนผมก่อนแล้วก็มาที่ปลายผมต่างๆซึ่งพี่แก้วบอกว่าการที่ทำทรีทเมนต์อันนี้ Chronologist เนี่ยมันต้องใช้เหมือนความอุ่นของมือของการนวดเพื่อให้มันเข้าไปที่ผมตอนนี้คือรู้สึกแบบผมนุ่มแล้วยังไม่ทันไรเลยสบายมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อคะพี่เราจะได้รับการนวดเหรอคะก็คือต้องเกลี่ยผลิตภัณฑ์ให้ทั่วก่อนจากนั้นเราถึงจะนวดกันนะคะเนี่ยจังหวะเนี้ยการกระตุ้นหนังศีรษะถ้าเกิดแบบมีเวลาและไหวไปค่ะก็ตอนนี้นะคะเรานวดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปล้างผมกันแต่ว่าการล้างคราวนี้จะไม่ได้ใช้แชมพูแล้วจะเป็นการล้างน้ำแล้วก็ค่อยๆให้คราบทรีทเมนต์ที่มันยังเหลืออยู่ที่มันไม่ได้ซึมเข้าไปในผมเราเนี่ยออกไปนะคะแต่ว่ามันจะทำให้ทรีทเมนต์เนี่ยยังอยู่บนผมเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาจัดทรงผมกันให้สวยงามค่ะเพื่อความหอมและความเงาเพิ่มขึ้นชอบการให้สัมผัสกลิ่นก่อนด้วยมันช่างเป็นทรีทเมนต์ที่หรูหราจริงอันนี้คือช่วยในเรื่องของความหอมแล้วก็ความเงาใช่ไหมคะแต่ออยล์ของแคราซาสดีคือมันไม่ได้ทำให้ผมแบบรีบฮัลโหลส่องหน้าไหมคะผมหรือกระจกเล่าสิเงามากจริงๆแล้วนะคะหัวใจของการทำทรีทเมนต์ Chronologist ของ Kerastase เนี่ยมองไว้ว่ามันอยู่ที่การสครับแล้วก็การทำความสะอาด
ทั้งหนังศีรษะแล้วก็ผมนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยคุยกันนะว่าเวลาเราจะดูแลสกินแคร์บนหน้าเนี่ยมันก็คือต้องมีการ exfoliate หรือว่าผลัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วที่มันไม่โอเคมี build up มีเครื่องสำอางมีอะไรออกใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นลักษณะเดียวกันคือไอเดียเดียวกันเลยแต่ทำกับหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเรามันก็จะทำให้เราสามารถที่จะรับการบำรุงในขั้นตอนมาสก์คาเวียร์จำลองแล้วก็heat protecting รวมถึงออยล์อะไรต่างๆได้เต็มที่แล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยมีผมที่เหมือนแบบเหมือนผมใหม่หนังศีรษะใหม่ที่มันตอนนี้มันรู้สึกแบบสะอาดมากนะมันรู้สึก fresh มันไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเราใช้อะไรไปเยอะเลยอ่ะมันทำให้หัวเบาอ่ะความรู้สึกเหมือนเราหัวสะอาดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นข้อดีของการทำ treatment แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆในไลน์ของ chronologist ต่อที่บ้านเนี่ยนะคะทำให้มันเป็น system เนี่ยมันจะทำให้หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็เหมือนย้อนวัยให้กับหนังศีรษะแล้วก็ผมของเราค่ะยิ่งถ้าเกิดใครนะคะเป็นคนที่ทำอะไรกับผมเยอะๆใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผมเยอะๆทำสีทำเคมีอะไรต่างๆนะคะนั่งทำสีผมมานานกว่ามานั่งทำทรีทเมนต์อีกนะยูเรามานั่งทำทรีทเมนต์กันบ้างนะคะผมมันจะได้แบบอยู่กับเราไปนานๆแล้วก็สู้ทนกับการใช้งานของเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขามีผลิตภัณฑ์ให้เอากลับไปใช้กันที่บ้านด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปช็อปกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างที่เล่าไปนะคะว่าเราทำทรีทเมนต์ครบวงจรเรียบร้อยที่สลอนแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะให้ดีเรารับผลิตภัณฑ์กลับไปใช้ที่บ้านด้วยก็ดีหรือว่าถ้าเกิดใครนะคะยังไม่มีเวลามาทำทรีทเมนต์นะคะก็เริ่มทำความรู้จักกับ chronologist นะคะด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาก่อนก็ได้เมื่อกี้จริงๆแล้วเนี่ยคือโมไปใช้ไปครบแล้วนะได้ลองทุกตัวเลยนะคะอย่างตัวนี้ก็คือแชมพูเนาะแชมพูของ Kerastase ทุกคนจะหน้าตาอย่างนี้นะคะแล้วก็มาที่ hair mask นะคะก็จะเป็นมาสก์ที่เมื่อกี้ใช้ผสมกับตัวคาเวียร์จำลองซึ่งก็ต้องมาทำที่สลอนเนาะแล้วก็ถัดมานะคะเมื่อกี้หลายๆคนก็อาจจะเห็นนะคะตอนนั้นคือเป่าผมกันอยู่ก็อาจจะไม่ได้ยินเนาะตัวนี้ก็คือเป็นตัวเทอร์มิกนะคะที่ช่วยในเรื่องของการโปรเทคเส้นผมของเรากับความร้อนนะคะเขาบอกว่าสามารถที่จะปกป้องเส้นผมจากความร้อนได้ถึง230องศาก็คือถ้าเกิดใครจะต้องได้ผมม้วนผมอะไรต่างๆใช้ฮีททูลอะไรเงี้ยก็ควรจะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็เมื่อกี้เราปิดท้ายด้วยคุณคนนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนเพอร์ฟูมออยล์คือเขาบอกว่าความได้ยินชื่อเป็นออยหญิงไทยก็จะต้องเครียดว่าแบบออยมันยังไงอ่ะออยมันจะเหนียวไหมหรืออะไรยังไงแต่มันไม่เลยนะมันคือเป็นแบบความบางๆแล้วก็พอลงไปที่ผมของเราคือเวลาเราใช้ออยอ่ะเราไม่ต้องใช้เยอะไงเราบีบออกมานิดเดียวอย่างที่เมื่อกี้พี่แก้วทำให้ดูนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะลูบๆลงไปบนผมของเรานะคะมันจะไม่ได้ทำให้ผมแบบเหนียวหนึบใดๆทั้งสิ้นนะคะเรียกว่าถ้าเกิดเราทำทั้งทรีทเมนต์ที่สลอนพาร์ทเนอร์ของ Kerastase นะคะแล้วก็รับผลิตภัณฑ์ Chronologist ไปใช้ให้ครบวงจรเนี่ยนะคะมันจะช่วยย้อนเวลาให้กับหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราได้ค่ะแน่นอนนะคะเป็นคุณผู้ชมของโมเมนะคะก็ต้องมีสิทธิพิเศษใช่ไหมคะหลังจากที่เราทำทรีทเมนต์ให้ดูแล้วเชื่อว่าคงมีหลายคนอยากจะมาทำบ้างนะคะตอนนี้ Kerastase ค่ะเขาใจดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาทำทรีทเมนต์เหมือนโมเมนะคะตั้งแต่วันที่10กันยาจนถึง10ตุลานะคะคุณได้ราคาพิเศษมากปกติทรีทเมนต์เนี้ยจะราคา 3,500 ถึง 4,000 แต่ว่าตอนนี้นะคะเหลือแค่ 2,900 บาทนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดใครอยากจะช็อปผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Chronologist นะคะก็จะได้ส่วนลดไปด้วย 10%นั่นเองนะคะทีนี้นะคะสิทธิพิเศษยังไม่จบนะคะถ้าเกิดคุณมาทำทรีทเมนต์ Chronologist นะคะที่ Salon Partner ของ Kerastase นะคะคุณมีสิทธิ์ได้ของรางวัลด้วยค่ะทำเสร็จแล้วนะคะถามหา QR Code ที่ร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็สแกนเพื่อลงทะเบียนนะคะลุ้นรับ Dyson Supersonic 3รางวัลนะคะซึ่งเขาจะแบบมอบให้สำหรับใครที่แบบรักผมมันก็ควรจะรักผมให้หมดเลยใช่มั้ยทุกสิ่งอย่างเลยนะคะก็ลงทะเบียนกันได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวโมเมจะใส่ลิงก์นะคะของ Salon Partner ของKerastase เอาไว้ใน description box ให้นะคะจะได้ไปดูกันว่ามีร้านไหนบ้างที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Kerastase นะคะจะได้ทั้งทำผมทำทรีทเมนต์แล้วก็ได้รับรางวัลกันด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Kerastase มากๆเลยนะคะวัยย่อค่ะที่นอกเหนือจากจะพาเรามารู้จัก Line Chronologist แล้วนะคะยังทำให้ผมของโมเมนต์นี่แบบเบาหัวสบายอ่อนเยาว์นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะแล้วก็กลับมาทำทรีทเมนต์อีกจะได้ดูแลเส้นผมแบบนี้ตลอดไปนะคะถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะวันนี้ขอเอาผมที่มีเนี่ยไปโชว์ผู้คนก่อนนะคะ